สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับตอนนี้คุณผู้ชมยังอยู่ในช่วงของ The Move Highlight ที่ผมจะเอาเกมเพลย์หรือว่าฉากสำคัญที่ผมชอบมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันโดยวิดีโอตอนนี้เราก็ยังอยู่กับ Yes Paradox 3ก็ตามที่คุณผู้ชมขอมาเลยครับว่าอยากดูเกมนี้ต่อผมก็เลยเลือกเอาด่านที่2มาเล่าให้ฟังกันครับ Just saying they were coming to my house I'll show these railroad thugs who's boss Chapter นี้จะบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่คูเปอร์นั้นเดินทางไปถึงแฟลกสโตนเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มตัวเอกของเรากำลังนั่งดื่มอยู่ในร้านเหล้าแห่งหนึ่งครับทว่าทันใดนั้นเองนักเลงจิ๊กโก้ประจำเมืองก็เข้ามาก่อกวนแล้วก็ไล่ทุกคนออกจากร้านนะครับแต่ก็แน่นอนว่าคูเปอร์ไม่ทำแบบนั้นแน่ๆและแล้วพวกเขาก็เลยมีเรื่องกันในที่สุดListen, asshole. ฟังนะเจ้าบื้อพวกเรานะเป็นเจ้าของเมืองนี้พวกเราพูดว่าให้ออกก็ต้องออกไปดีวะได้นั่นเองครับคูเปอร์ก็ไม่ยอมคุณผู้ชมครับแกนะอย่ามาทำตัวมีปัญหาแถวนี้เอออะไรกันแถวนี้นะพวกนายนะดูท่าพวกแกคงจะมีตัวปัญหา2คนแล้วล่ะให้ตายเถอะไอ้หมอนี่อีกแล้ววิ่งหนีหางจุกตูดไปแล้วเจ้านั่นอะไรครับและนี่ก็คือฉากการพบกันของตัวละครทั้ง2คนนะครับได้แก่คูเปอร์แล้วก็หมอนี่ก็คือเฮกเตอร์ชายร่างใหญ่เป็นคนชวนให้พระเอกของเรานั้นนั่งดื่มด้วยกันซึ่งเขาก็ได้ถามว่าพระเอกมาที่นี่เพราะอะไรนะครับโดยคำตอบของคูเปอร์ก็คือเขาตามหาคนที่ชื่อว่าแฟรงค์ทว่าก่อนที่จะได้ข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้นะครับศัตรูก็มาถึงหน้าร้านกันอีกรอบนึงทว่าการเผชิญหน้าในคราวนี้คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเพราะศัตรูน่าจะมากันเยอะเลยทีเดียวครับสองตัวเอกก็เลยชวนกันออกทางหลังร้านซึ่งแผนการต่อไปของพวกเขาก็คือจะยึดอำนาจมาจากกลุ่มจิ๊กโก้พวกนี้ให้ได้และนี่ก็คือเมนมิชชั่นของเรื่องราวในตอนนี้นั่นเองครับเตอร์นะเล่าให้ฟังว่าคนเหล่านี้เป็นคนของเดวิดคอมพานีซึ่งก็จะเป็นเจ้าของเดียวกับรถไฟที่ถูกปล้นในเอพิโซดที่แล้วครับทีนี้การลดทอนอำนาจของฝ่ายศัตรูนั้นเราจะต้องกำจัดหัวหน้าของพวกมัน4คนคนแรกมีชื่อว่าจาวิสที่พยายามกำลังขี่วัวตัวนี้อยู่นั่นเองหัวหน้าคนที่2มีชื่อว่าไวมาร์ชเธอเป็นมือปืนนักดื่มแล้วก็ชอบประจำการอยู่ที่ซ่องแห่งนี้งานหลักของเธอคือการได้นั่งดูสาวๆเต้นให้ดูครับคนที่3ได้รับสมญานามว่าเดอะดู๊กหมอนี่จะมีมือปืนข้างกายอยู่2คนด้วยเสมอและพวกมันจะทำหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณถนนและก็เส้นทางไปยังโบสถ์คนสุดท้ายมีอาชีพเป็นโฟร์แมนที่คอยดูแลการก่อสร้างต่างๆนะครับเขามีชื่อว่าแม็กเบนความแสบของเจ้านี่ก็คือชอบสั่งให้ลูกน้องทำลายอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับแล้วก็คอยสร้างใหม่ขึ้นมาในแบบที่ตัวเองต้องการเอาละครับคุณผู้ชมได้รู้จักเป้าหมายทั้ง4คนไปแล้วคราวนี้มารู้จักความสามารถและก็ฝีมือของเฮกเตอร์กันบ้าง Keep it cool. ความสามารถที่สำคัญมากๆของเฮกเตอร์ก็คือการผิวปากและการวางกับดักที่ใช้ควบคู่กันครับวิธีก็คือเราจะต้องวางกับดักไว้ในมุมที่ศัตรูนั้นมองไม่เห็นจากระยะไกลนะครับเช่นหัวมุมหรือว่าทางโค้งหรือว่าในพุ่มหญ้าจากนั้นก็ให้เฮกเตอร์ไปยืนในตำแหน่งที่กับดักวางเอาไว้นะครับแล้วก็กดผิวปากแล้วทีนี้มาดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผิวปากเสร็จแล้วเราก็ต้องถอยออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวศัตรูเจอเข้าผมขยายความข้อสังเกตให้นิดนึงนะครับความแตกต่างระหว่างการผิวปากกับการโยนเหรียญหรือว่าการวางกระเป๋าของแม็กคอยก็คือทั้ง2วิธีการนั้นไม่สามารถดึงดูดศัตรูที่สวมหมวกให้มายังพิกัดเป้าหมายได้แต่ว่าการผิวปากของเฮกเตอร์เนี่ยผมคิดว่าศัตรูก็คงเชื่อว่าเป็นมนุษย์ทำแน่นอนพวกมันก็เลยเดินมาในพื้นที่ที่เป็นต้นตอของเสียงนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าศัตรูนั้นเดินเลยไปเพราะว่าเราผิวปากไม่ใช่ตำแหน่งของกับดักครับศัตรูจะเดินมาในตำแหน่งที่เราผิวปากเท่านั้นซึ่งอันนี้เป็นข้อควรจำมากๆในการใช้ความสามารถของเฮกเตอร์คราวนี้ลองดูใหม่อีกทีครับผมผิวปากเป๊ะๆในพุ่มหญ้าเลยความสามารถอย่างที่2ของเฮกเตอร์ก็คือศัตรูที่ใส่โค้ดยาวๆพวกนี้จะมีความแข็งแกร่งกว่าศัตรูทั่วไปส่งผลให้ตัวละครที่สามารถกำจัดศัตรูเหล่านี้ได้จะต้องเป็นเฮกเตอร์ที่ใช้ขวานเป็นอาวุธเท่านั้นแต่ดอกจันเอาไว้ว่ามันคือการกำจัดในเชิงของสเตลคิวนะครับ
Not your lucky day, is it? ทีนี้เราจะออกสู่พื้นที่ที่เป็นถนนแล้วล่ะครับซึ่งข้อดีของการอยู่บนถนนก็คือเราจะไม่ถูกศัตรูโจมตีนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรแผลงๆขึ้นมาในทางกลับกันถ้าเราเข้าไปในอาณาเขตที่มีสีแดงกั้นเอาไว้แบบนี้ก็แปลว่าเราเข้าสู่อาณาเขตของศัตรูแล้วการซ่อนตัวและการลอบสังหารจะกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งนึงเมื่อเราเข้าไปนั่นเอง Hey remind me while we're out relaxเอาละครับต่อไปมาดูไฮไลท์และวิธีการกำจัดศัตรูทั้ง4คนกันดีกว่าคุณผู้ชมครับการเข้าถึงตัวจาวิสผมจะเข้าทางโรงแรมด้านหน้าตรงนี้เลยจากนั้นก็ขึ้นไปยังชั้นที่2กำจัดศัตรูที่ยืนขวางทางเอาไว้เรียบร้อยก็เอาศพไปเก็บในบ้านนะครับแล้วก็ค่อยกระโดดลงไปด้านล่างณตรงนี้จะมีมือปืน2คนที่คอยเดินลาดตระเวนอยู่ครับผมจะกำจัดตัวซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยไปเคลียร์ตัวด้านบนซึ่งตัวบนเนี่ยไม่นานเขาจะเดินมาใกล้ๆกับเกวียนที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละครับโอเค then I'll get close and personal Good throw I knew I was right to bring you along I heard you Come on I heard thatจริงๆผมจะใช้คูเปอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ความหลากหลายของตัวละครก็เลยใช้เฮกเตอร์แทนความโชคร้ายก็คือการผิวปากมันทำให้ศัตรูที่อยู่ด้านนอกเดินเข้ามาสำรวจด้วยคราวนี้ก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันต่อครับโดยผมก็ตัดสินใจที่จะรอในพุ่มไม้ให้ศัตรูเข้ามาในระยะทำการแล้วก็กำจัดมอนนี่ลงในที่สุด Eyes on the target. Bring it on.ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทางโล่งแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีบันไดที่สามารถขึ้นไปบนแท่นอันนี้ได้แล้วผมก็จะใช้เทคนิคในการปาเหรียญใส่วัวตัวนั้นเพื่อให้วัวเป็นคนกำจัดเป้าหมายให้กับเรา If that bull gets angry we're in for a show El Paso oldest trick in the book Sure knock it down เอาละเสร็จไป1แล้วคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เราก็จะต้องหนีออกจากที่นี่โดยที่ไม่ให้พวกมันรู้ตัวต่อไปเป้าหมายที่2ของเราก็คือ Wild March ต้องบอกว่าการคุ้มกันของซ่องแห่งนี้นั้นค่อนข้างแน่นหนาโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าด้านหน้าเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับที่เราจะสเตลเข้าไปดังนั้นแผนการของทั้งคู่ก็คือการอ้อมไปด้านข้างที่มีศัตรูไม่เยอะแล้วจากนั้นก็ค่อยเข้าจากทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยและก็ชัวร์ที่สุดแต่คำว่าปลอดภัยในที่นี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีศัตรูนะครับตัวเอกทั้ง2คนก็จะต้องใช้ทักษะของพวกเขาที่มีในการผ่านไปอยู่ดีนั่นเอง Still got it Keep it cool goingI'll get close and personal. มือปืน2คนนี้ก็จะเป็นอุปสรรค2คนสุดท้ายที่จะทำให้เราเข้าไปได้แล้วล่ะครับแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าจะต้องใช้ความสามารถในการโชว์ดาวด้วยเหมือนกันปัญหาต่อมาคือบริเวณหน้าทางเข้าพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะเจอศัตรูเลยครับดังนั้นผมจึงรอให้มันขยับตัวก่อนแล้วก็หาจังหวะเข้าไปจัดการมันอย่างรวดเร็วข้อสังเกตในห้องนี้ก็คือมันจะมีถังเบียร์อยู่คุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันก็จะมีสาวบริการที่ลงมาเติมไวน์เรื่อยๆความสำคัญของห้องนี้ก็คือการซ่อนศพของศัตรูที่ตายรวมทั้งการเติมสารพิษเข้าไปในถังไวน์อันนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนลงมาเติมเครื่องดื่มไปให้กับเป้าหมายของเรานั่นเองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้เธอสังเกตความผิดปกติอะไรในห้องนี้เป็นอันขาดทีนี้อุปสรรคที่เหลือก็คือมือปืน3คนที่ประจำการอยู่ในห้องโถงและก็ห้องทำงานแห่งนี้ครับดังนั้นผมจะต้องหาทางกำจัดพวกมันให้หมดซะก่อนการเข้าไปขโมยสารพิษที่อยู่บริเวณชั้น2จะได้ไม่ยากจนเกินไป Who needs a... Not a problem Can't under close and personal Knock yourself out จัดการไป1รอจังหวะแล้วก็ค่อยไปจัดการคนที่2แบบนี้ครับโอ้โหเสี้ยววินาทีคุณผู้ชมครับคือถ้ามาช้าอีกหน่อยเนี่ยตัวที่เดินไปด้านบนน่าจะเห็นเราละจากนั้นผมก็รอให้สุภาพสตรีท่านนี้ขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ค่อยกำจัดมือปืนคนสุดท้ายDon't take it personal.
จากนั้นเมื่อขึ้นมาชั้น2ได้แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีขวดสีเขียวๆวางอยู่ด้านหน้าเราครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์เข้มข้นนะครับโดยถ้าเราเอาไปผสมในถังไวน์ให้มันมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมไปอีกตัวแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้เกิดโอเวอร์โดสนั่นเองแล้วก็น่าจะนำไปสู่การสังหารเหยื่อของเราได้ในที่สุดโอ้ here's a bottle laudanum take too much of that and it's as good as poison let's hold on to that if you say socheers I don't know amigo นอกจากนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่แจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเธอนั้นไม่ใช่ฝ่ายศัตรูอยู่แล้วเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงให้บริการเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในอาคารหลังนี้เธอก็จะยังคงสภาพปกติเอาไว้ได้และดูเหมือนว่าแผนการของเราจะเรียบร้อยกันแล้วเดี๋ยวมาดูผลของสารพิษที่เราผสมลงไปกันแล้วกันว่าจะสังหารเหยื่อได้หรือเปล่า Your whiskey madamSomethings. Hey, what's wrong?เป็นอันว่าแผนการของเราสำเร็จครับโดยเครื่องดื่มอันนั้นไม่ใช่ไวน์แต่ว่าเป็นวิสกี้นั่นเองทีนี้เมื่อเป้าหมายสิ้นลมหายใจแล้วก็ต้องเพ่นแนบกันออกจากที่นี่กันดีกว่าครับเนื่องจากอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าสัญญาณเตือนจะดังขึ้นและมันจะไม่ปลอดภัยสำหรับเราแน่ๆครับอะไรครับแล้วเป้าหมายที่3ที่เราจะไปจัดการก็คือแม็กเบนโดยเขาจะอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างที่ต้องบอกว่ามีศัตรูค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่คนงานไปจนถึงมือปืนที่คุมการผลิตตรงนี้เลยด้วยอีกทั้งถ้าผู้ชมสังเกตก็คือศัตรูส่วนใหญ่จะสวมหมวกเอาไว้นั่นก็แน่นอนว่าพวกมันจะไม่ถูกดึงดูดด้วยเหรียญของพระเอกนะครับบทบาทหลักในการกำจัดศัตรูก็จะไปตกอยู่ที่เฮกเตอร์โดยเฉพาะทักษะในการผิวปากเพื่อดึงดูดศัตรูมาติดกับดักของเขาในที่สุดและนี่คือบทสรุปผลประกอบการที่เฮกเตอร์ได้รังสรรค์ฝีมือของเขาเอาไว้โอ้ Show yourself Getting a bit crowded here Still got itความท้าทายอีกข้อหนึ่งก็คือศัตรูที่ผมเพิ่งกำจัดไปนะครับมันจะมีมือปืนอีกคนหนึ่งที่มักจะเดินมาหาเพื่อนคนนี้แต่ถ้าเกิดมันใช้เวลานานเกินไปแล้วเพื่อนของเขาไม่กลับมาปรากฏตัวมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนศัตรูคนอื่นๆด้วยเหมือนกันดังนั้นผมจะต้องใช้คูเปอร์กำจัดหมอนี่ลงตามไปด้วยหลังจากเคลียร์เส้นทางของเราเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือต่อจากนี้ก็ไม่ยากแล้วเพราะว่าผมไม่สปอยก่อนก็แล้วกันว่าผมกำจัดแม็กเบนยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยครับ But then they tore half the place down. Whoever ordered this wants these people gone. Shift's over, McBain. That's three down.ก็เป็นว่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งข้อดีของฉากนี้ก็คือเราสามารถใช้คูเปอร์กระโดดออกไปอีกฝั่งนึงเพื่อหลบหนีออกจากฉากนี้ได้เลยหรือในทางกลับกันนะครับคุณผู้ชมสามารถหนีออกจากทางเดิมเลยก็ได้ไม่เว้นแม้แต่วิธีการกำจัดศัตรูนะครับอาจจะไม่ใช้วิธีการแบบผมอาจจะเดินเข้าไปยิงเข้าไปแทงตามสไตล์ของตัวเองเลยก็ได้เช่นกันเรียกได้ว่า Death Paradox นั้นมีตัวเลือกให้กับผู้เล่นได้หลากหลายเลยทีเดียวครับเช่นแอดไวส์ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้อีกมากมายนะครับทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์หรือว่าอื่นๆอีกมากมายเลยรวมทั้งแอดไวส์ยังมีบริการซ่อมบำรุงและก็ดูแลหลังการขายใกล้บ้านคุณผู้ชมกว่า350สาขาทั่วไทยและสปป.ลาวนึกถึง IT นึกถึงแอดไวส์ครบจบในที่เดียวนะครับเอาล่ะมาดูกันต่อคุณผู้ชมครับภารกิจของเรายังไม่จบนะยังมีศัตรูเหลืออีก1คนนั่นก็คือเดอะดูกข้อมูลก็ตามที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนต้นว่าเดอะดูกนั้นจะประจำการอยู่ที่โบสถ์ในขณะเดียวกันก็จะมีการลาดตระเวนบริเวณถนนใกล้ๆด้วยฉะนั้นเราก็จะอาศัยจังหวะนี้ที่ศัตรูอยู่ไม่เยอะนะครับขึ้นไปบริเวณด้านหลังคาโบสถ์ทีนี้เมื่อขึ้นมาได้แล้วเราก็รอให้ศัตรูมาถึงพิกัดเป้าหมายสเต็ปการสังหารคือการทำลายระฆังให้ร่วงหล่นลงไปแต่จะได้ผลหรือเปล่ามาดูฉากนี้พร้อมๆกันเลยครับ I said shut the fuck up Yeah yeah sure. well, you think Sir, I need a drink Where's my time Not your lucky day is it That's it
All done. Satisfied now.ก็เป็นในว่าภารกิจของทั้งคู่สำเร็จตามแผนที่วางเอาไว้ดังนั้นคูเปอร์จะหาทางหลบหนีออกจากที่นี่แล้วก็จะไปสมทบกับเฮกเตอร์ที่อยู่ด้านนอกและพวกเขาจะกลับไปที่ร้านเหล้าด้วยกันอะไรทั้งหมดของวิดีโอตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับแถมนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะไปเล่นกันต่อก็คือข้อมูลเกี่ยวกับแฟรงค์ที่คูเปอร์ตามหานั้นเฮกเตอร์นั้นเล่าให้ฟังว่าในวันรุ่งขึ้นชายคนนี้จะไปพบนายกเทศมนตรีที่บ้านส่งผลให้พระเอกของเรานั้นยังมีเวลาพักอีก1วันเพื่อรอปฏิบัติการต่อในวันรุ่งขึ้นครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบช่วง The Move Highlight นะแต่เดี๋ยวเกมต่อไปจะเอาอะไรมาเล่าก็รอติดตามกันต่อนะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Now tell me what you've been up to